ข่าวฮอตของวันเลยก็ว่าได้เพราะว่าในคลิปนี้นะครับแอดมีความเคลื่อนไหวของเมมเบอร์หลายคนจากวงก็อตเซเว่นมาอัปเดตกันเลยฮะทั้งข่าวจากทางด้านของน้องแบมแบมหรือว่าจะเป็นข่าวจากพี่มาร์คและก็อีกหนึ่งคนนะครับที่ห่างหายเงียบไปนานอย่างจินยองครับที่ในเวลานี้แอดก็มีความเคลื่อนไหวของเขามาอัปเดตกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะแอดขอเริ่มด้วยจินยองก่อนเลยครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้นะฮะว่าในเวลานี้จินยองเขากำลังตั้งใจอย่างหนักเลยนะครับในการฝึกทหารและก็เตรียมตัวที่จะปลดประจำการในช่วงสิ้นปีนี้แล้วซึ่งตามกำหนดการเองนั้นเขาก็จะออกจากกรมในวันที่7พฤศจิกายนนี้แต่จากหลายๆแฟนคลับนะครับที่เขาได้ให้ข้อมูลมาโดยเขาได้บอกว่าทางด้านจินยองแทบจะไม่ได้ใช้วันหยุดราชการเลยซึ่งสิ่งนี้เองนะครับก็ยิ่งจะทำให้การปลดประจำการของเขาอาจจะเร็วขึ้นกว่ากำหนดโดยเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจินยองได้ออกจากกรมเร็วขึ้นเราก็น่าจะได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงของจินยองเร็วขึ้นนั่นเองและก็เมื่อวานนี้ครับเหมือนว่าเจ้าตัวจะคิดถึงบรรยากาศในงานบันเทิงจริงๆจินยองเขาก็เลยได้มาอัปเดตรูปนะถึงแฟนๆทุกคนผ่านทางสตอรี่ IG ซึ่งเขาก็ลงด้วยกันถึง3รูป3สไตล์กันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาโพสต์รูปอะไรบ้างเปิดมาด้วยภาพแรกนะฮะก็เป็นภาพเซลฟี่อยู่ในยิมว่าตอนนี้จินยองกำลังตั้งใจออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ตามมาด้วยภาพที่2นะครับโดยภาพนี้เองก็โชว์ความขี้เล่นให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงเขาและก็มาถึงภาพสุดท้ายนะครับมันลงเป็นภาพพร้อมแคปชั่นที่บอกว่าคิดถึงทุกคนเลยเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้โอ้โหยิ่งจินยองมาโพสต์แบบนี้แฟนๆที่รอคอยและรอคอยยิ่งคิดถึงเข้าไปใหญ่เลยฮะและก็พร้อมมากๆนะครับที่จะซัพพอร์ตผลงานใหม่ๆของเขาหลังจากนี้ดังนั้นพวกเราก็มาตั้งตารอคอยไปด้วยกันนะครับโดยทั้งพี่ JB และก็จินยองก็จะออกจากกรมในอีก5เดือนข้างหน้านี้แล้วข่าวต่อมานะครับกับทางด้านของพี่มาร์คโดยเมื่อวานนี้เองทางเครือเซ็นทรัลเขาก็เล่นใหญ่มากๆครับพาพี่จ๋าขึ้นป้ายใหญ่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อเป็นการประกาศถึงกิจกรรมในการช็อปกับ The One โดยกิจกรรมนะครับเขาก็เริ่มวันแรกก็คือเมื่อวานนี้เลยในวันที่31พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่6มิถุนายนนี้และก็ดูเหมือนว่าทางด้านพี่มาร์คก็จะคิดถึงแฟนๆชาวไทยเราไม่ไหวครับเพราะเขาเองก็ได้นำทั้งภาพและก็คลิปวิดีโอบรรยากาศหน้าลาเซ็นทรัลเวิลด์มาโพสต์ให้แฟนๆได้ชมการผ่านทาง X พร้อมกับเขียนบอกว่า See you soon พวกเราก็มารอกันได้เลยนะครับเมืองไทยกำลังจะมีพี่มาร์คแล้วครับและสำหรับแฟนๆผู้โชคดีนะฮะที่จะได้ร่วมมีทแอนด์กรีทกับพี่มาร์คงานนี้เขาจะจัดขึ้นในวันที่22มิถุนายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ณห้างเซ็นทรัลเวิลด์และก็เหมือนว่าความพิเศษก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเพราะจากปีที่แล้วนี้เองที่พี่มาร์คเคยไปออกรายการสดนะครับทางโทรทัศน์และก็ช่อง YouTube อย่างเรื่องเล่าเช้านี้และก็กรรมกรข่าวคุยนอกจอและก็ไปเจอกับพี่สรยุทธครับมาปีนี้ฮะเหมือนว่าพี่จ๋าน่าจะมีโอกาสสูงมากๆในการที่ได้กลับมาเจอกับพี่สรยุทธอีกครั้งเพราะว่าล่าสุดทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้เขาได้นำเสนอข่าวกิจกรรมของ The One มาเล่าให้แฟนๆได้ฟังกันพร้อมกับได้บอกทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าปีนี้มายังทันนะที่จะได้กินทุเรียนเพราะว่าปีที่แล้วพี่มาเขาก็มาในรายการแล้วก็มากินทุเรียนผ่านทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอด้วยกันนี่แหละครับเอาละสิฮะวงก็อตเซเว่นเหมือนว่าจะกลายเป็นลูกรักของพี่สรยุทธ์เข้าไปเรียบร้อยแล้วเดือนนี้เมืองไทยของเรากำลังจะมีมาร์คต้วนและก็มีน้องแบมแบมแล้วครับและเมื่อพูดถึงน้องแบมแบมนะฮะแอดก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวมาอัปเดตกันเพราะว่าเมื่อวานนี้
น้องแบมได้มาโพสต์ข้อความผ่านทาง X เป็นข้อความสั้นๆนะครับบอกว่า Big Day พร้อมกับอีโมจิที่เป็นเหมือนรูปตรีศูนย์ของกษัตริย์ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนะครับว้าวุ่นกันใหญ่เลยฮะคิดว่า BB4 หรือว่าอัลบั้มชุดใหม่ของน้องกำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วเพราะสัญลักษณ์ตีศูนย์ที่ทุกคนได้เห็นนี้นะฮะน้องได้เคยสปอยออกมาตั้งแต่ในงานคอนเสิร์ต Angkor Area 52ไปแล้วครับผ่านคลิปวิดีโอทีเซอร์ของอัลบั้มชุดใหม่ที่หลายๆคนในเวลานั้นก็สงสัยว่า Last Palette ที่เห็นในตอนท้ายคลิปนั้นเป็นชื่อเพลงไตเติ้ลในอัลบั้มใหม่หรือว่าจะเป็นชื่อของอัลบั้มใหม่กันแน่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนนะครับพวกเราก็มารอติดตามและก็สนับสนุนน้องแบมแบมไปพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับของหนุ่มๆก็เซเว่นที่แอดได้รวบรวมมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบทุกความเคลื่อนไหวกันสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ